ท่านผู้ชมฮะตามที่นายปิยบุตรแสงกนกุลได้เกริ่นเอาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าจะมีข้อเขียนนะครับ2ตอนทิ้งทวนเขียนไว้นานแล้วนะฮะเขียนไว้นานแล้วเกี่ยวกับก้าวไกลแล้วก็จะปล่อยแล้วเพราะว่าปิยบุตรเขาเบื่อแล้วเขาแสดงความเห็นไปก็มีแต่เสียกับเสียโดนทัวลงนะครับล่าสุดเขาเปิดเผยมาตอนหนึ่งแล้วหนึ่งในเอสเปรสโซ่สองช็อตเขาเปิดเผยมาหนึ่งตอนนะครับปัญหาที่พรรคก้าวไกลต้องเผชิญในระยะเวลาอันใกล้สรุปมาเป็น5ประการผมสรุปคร่าวๆเลย5ประการประการที่1ดูเหมือนจะเป็นประการที่คุณปิยบุตรให้น้ำหนักมากสุดคือเรื่องการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ฝ่ายตรงข้ามกับพรรคก้าวไกลเล็งเห็นถึงข้อนี้พวกเขาจึงใช้เครื่องมือการสื่อสารในการตอบโต้กลับเมื่อสสหรือพรรคก้าวไกลสื่อสารบ่อยก็ย่อมมีโอกาสที่จะพลาดฉะนั้นจากนี้ไปควรจะระมัดระวังรอบคอบในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นแบ่งภารกิจกลุ่มงานตามความเชี่ยวชาญรายประเด็นมิใช่ปล่อยให้สสสื่อสารกันได้ทุกประเด็นตามใจชอบนะครับนอกจากนี้พรรคก้าวไกลพยายามยกระดับการเมืองไทยใหม่ด้วยการสร้างมาตรฐานของนักการเมืองให้สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครองตนเรื่องการยึดถือคุณค่าพื้นฐานร่วมกันอ่อนน้อมไม่กลางไม่เบ่งไม่มีการปฏิบัติที่เป็นไปในทางคุกคามทางเพศเมื่อไรก็ตามคนของพรรคก้าวไกลมีกรณีละเมิดเรื่องเหล่านี้ก็จะถูกปฏิบัติการข่าวสารของฝ่ายตรงข้ามขยายผลแล้วก็เรียกร้องมาตรฐานตามที่พรรคตนเองได้โฆษณาเอาไว้นี่ข้อหนึ่งเลยนะฮะเรื่องการสื่อสารทางออนไลน์แล้วก็เฮ้ยอย่ากลางอย่าเบ่งหลายเรื่องละเมิดทางเพศเนี่ยพอเถอะเบาได้แล้วใช่ไหมฮะปรากฏว่ามันเยอะจริงๆตามที่ปิยบุตรบอกนี่เหมือนรู้เลยนะฮะเขาบอกเขียนไว้นานแล้วนะใช่แต่มันตรงเป๊ะเลยนะมีปัญหาทางด้านของพฤติกรรมอะนะการกลางการไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็มีปัญหาละเมิดทางเพศข้อ2ช่วงเวลาฮันนีมูนกำลังหายไปบรรยากาศน้ำพึ่งพระจันทร์ที่แวดวงทั้งหลายมีให้กับพรรคก้าวไกลจะทยอยเบาบางลงไปตามลำดับโอกาสแก้ตัวที่พรรคก้าวไกลได้รับอย่างสม่ำเสมอจะค่อยๆหายไปข้อ3นิติสงครามบรรดาคดีความที่สสพรรคและพรรคก้าวไกลถูกเล่นงานยังคงอยู่ในเงื้อมมือขององค์กรอิสระและศาลข้อ4พรรคการเมืองกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มรุมขย่ำเมื่อพรรคก้าวไกลถูกโดดเดี่ยวจะถูกพรรคอื่นๆปิดล้อมตามลำดับรอบนี้จะหนักหนาสาหัสมากขึ้นเพราะพรรคเพื่อไทยพรรคขนาดใหญ่ที่เคยอยู่ขั้วเดียวกันกลับเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามด้วยและข้อ5ความขัดแย้งภายในพรรคระยะ4ปีนี้พรรคก้าวไกลเจอปัญหาความขัดแย้งภายในพรรค3กรณีใหญ่กรณีแรกความขัดแย้งเรื่องตำแหน่งนะครับพรรคก้าวไกลถูกเตะให้เป็นฝ่ายค้านทำให้ตำแหน่งการเมืองต่างๆมีน้อยในขณะโอกาสการบริหารและใช้งบประมาณแผ่นดินก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นายปิยบุตรได้สะท้อนออกมาใน5ประการที่ตั้งใจเขียน2ตอนอันนี้แค่ตอนที่1นะฮะก็ไม่รู้พรรคก้าวไกลจะฟังหรือเปล่าครับโดยเฉพาะประการที่1เลยนะเรื่องการสื่อสารทางออนไลน์แล้วก็เรื่องการวางตนนี่ครับนี่ก็เรื่องของการสื่อสารเนี่ยนะคือประเด็นของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันมีให้พูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาพูดกันถึงอยู่แบบเนืองๆนะฮะ อย่างเช่นประเด็นของรองอ๋องเนี่ยครับนะฮะที่ไปดูงานที่สิงคโปร์แล้วก็ปรากฏว่ามีภาพของการยืนซดเบียร์กระป๋องอยู่แล้วรองอ๋องก็มาบอกว่าอ๋อหนึ่งมันเหมือนกับมีคนมาติดตามผมแล้วก็มาถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้เวลาทำงานไม่เห็นมีการถ่ายไว้สองก็คือไปพบกับพี่น้องแรงงานแล้วก็ไปชิมเบียร์ของอินเดียใช่ไหมเขายังดีใจเลยที่เรา
คนระดับรองประธานเนี่ยมาโอ้โหมาชนกระป๋องกันดื่มกินด้วยกันลองอ๋องพูดประมาณแบบนี้ปรากฏว่าแหมเห็นที่กันฮะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาก็ขึ้นมาเลยฮะทุกคนคะหมออ๋องโกหกค่ะแล้วเขาก็อ้างอิงรายการเรื่องเล่าเช้านี้เปิดคลิปเสียงหมออ๋องพูดประมาณว่ายอมรับว่ากินเบียร์จริงแต่แค่ชิมเพราะเป็นเบียร์อินเดียไปพูดคุยถามส่วนผสมนะฮะในคืนวันเสาร์และกล่าวหาว่าคนถ่ายรูปเป็นสต็อกเกอร์หวังให้ท่านออกจากตำแหน่งรองประธานสภาพารากราฟถัดมาเขาบอกความจริงท่านไม่ได้แค่ชิมมันไม่ใช่เบียร์อินเดียมันคือเบียร์ของสิงคโปร์และไม่มีใครเป็นสต็อกเกอร์แต่เป็นคนไทยที่ทำงานสิงคโปร์ที่รับไม่ได้ที่เอาภาษีประชาชนมาดูงานที่นอกเหนืออำนาจรองประธานสภาในวันเสาร์อาทิตย์นี่แล้วเขาก็โพสต์ภาพให้ดูภาพเบียร์ไปเลยไม่เป็นไรหรอกนี่เป็นภาพของเบียร์สิงคโปร์เห็นไหมฮะตรงกับเบียร์ที่หมออ๋องถืออยู่ในมือแบบนี้เพจนี้เขาไปขุดคุยมาว่ามันเป็นเบียร์ของสิงคโปร์มันไม่ใช่คำให้สัมภาษณ์ของหมออ๋องที่บอกว่าผมไปชิมเบียร์ของอินเดียแล้วก็อยากจะถามไถ่ดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างนี่นะฮะเป็นแบบนี้เห็นไหมที่สุดแล้วก็ถูกจับโกหกได้เพจนี้เนี่ยชื่อเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเป็นแบบนี้หมออ๋องจะตอบไหมจะตอบไหมเออจะตอบไหมแล้วที่หมออ๋องไปบอกว่ามันมีคนพยายามที่จะกล่าวหาผมนะฮะเป็นสต็อกเกอร์คอยเหมือนกับคอยถ่ายรูปผมถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอาไปโจมตีแต่เวลาทำงานไม่เห็นมีการถ่ายอะไรเอาไว้เลยเนี่ยฮะเพจนี้เขาก็ไปขุดคุยมาเพราะว่ากระป๋องเบียร์นั้นอยู่ในมือของคุณอ๋องคุณอ๋องปฏิพัฒน์นะฮะจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ต่อไหมสรุปแล้วเนี่ยก็มีแต่ชี้แจงเรื่องเบียร์เบียร์เบียร์ตลอดนี่ภาพนี้แหละฮะแล้วก็เพจนี้นะฮะก่อนหน้านี้เขาก็ได้จับประเด็นมีสสคนหนึ่งในก้าวไกลที่ไปร่วมคณะดูงานกับรองอ๋องแล้วก็กลับมาก่อนนะกลับมาร่วมประชุมพรรคที่กำหนดให้คุณชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคที่อาคารกีฬาเวชกลับมาก่อนงานดูงานจะจบเพจนี้ก็เลยถามแล้วไปทำไมไปแล้วเนี่ยนะคิดค่าใช้จ่ายหมดแล้วอยู่ในล้านสามแล้วกลับมาก่อนแบบนี้เนี่ยกลับมาทำไมนะครับก็มีหลายประเด็นนะฮะเสร็จแล้วนะฮะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาได้โพสต์นะหนูต้องขอบคุณนะคุณไกลก้องที่ตอบคำถามชัดเจนตรงไปตรงมาต่างจากหมออ๋องหรือสสแบงค์ก้าวไกลมากค่ะนะเท่ากับการดูงานสิงคโปร์ครั้งนี้ไม่เป็นมืออาชีพเลยค่ะมีสสกลับก่อน2คนคือสสณัฐพงษ์ก้าวไกลและสสสรัญเพื่อไทยและมีตามมาทีหลังคือสสวรพจน์ก้าวไกลค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องที่พักและตั๋วเครื่องบินคงปวดหัวหน้าดูแต่เหตุการณ์ทั้งหมดมันสื่อได้ว่าจำนวนคนที่ไปมากเกินความจำเป็นบางคนไม่ไปก็ได้แถมภารกิจดูงานครั้งนี้หลายอย่างไม่ใช่เรื่องของสภาโดยตรงทั้งเรื่องกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปัญหาแรงงานหรือจัดการสิ่งแวดล้อมมันดูเหมือนใช้ภาษีประชาชนไปหาเสียงและไปเที่ยวมากกว่านี่ครับและทางเพจนี้ก็โพสต์คำตอบจากคุณไกลก้องมีสสที่ไปกลับไม่ตรงกับกำหนดการ3คนครับคือสสณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสวรภพวิริยะโรจน์และสสสรัญทิมสุวรรณเนื่องจากสสณัฐพงษ์กับสสสรัญมีภารกิจสำคัญทั้งทางพรรคและสภาซึ่งเกิดขึ้นหลังวางแผนการเดินทางเลยต้องเดินทางกลับมาก่อนส่วนสสวรภพเดินทางมาช้ากว่ากำหนดการ1วันเพราะเพิ่งหายจากอาการไข้หวัดใหญ่ผมได้สอบถามฝ่ายเจ้าหน้าที่สภาที่มาด้วย
เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักก็ตัดค่าใช้จ่ายตามจริงตามที่พักและตั๋วเดินทางก็จัดการเลื่อนตามปกติไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี่ฮะก็อย่างที่เพจนี้เขาบอกแล้วรองอ๋องฮะคุณจะรับผิดชอบยังไงพาคนไปเนี่ย12คนมี3คนกลับก่อนแสดงว่าไอ้12คนนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยคนที่ไม่จำเป็นต้องไปก็ได้อย่างที่ผมบอกไงพวกคุณเนี่ยจะไปดูงานสมาร์ทพาร์ลิเมนต์นะคำเท่มากสมาร์ทพาร์ลิเมนต์ให้มันมีพาร์ลิเมนต์ซะหน่อยมันจะดูใกล้ชิดกับพวกเราที่เป็นส.ส.ไปจากสภาไทยจะไปดูอะไรฮะจะไปดูสภาสิงคโปร์ซิอะไรบ้างที่สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยใช้คนน้อยแต่มึงแห่กันไป12คนมึงไปซะเยอะเลยถ้าจะไปดูงานการใช้คนน้อยเนี่ยไปไม่เกิน5คนก็ได้อ๋องเห็นไหมแล้วเป็นยังไงฮะกลับมาล่วงหน้า3คนเป็นยังไงฮะจะตอบยังไงตอนที่เขาถามว่าทำไมไปเยอะเนี่ยคุณอ๋องยังบอกเลยผมจำได้คุณณัฐพงษ์เนี่ยเป็นคนเก่งจำได้ไหมใช่ขาดเขาไม่ได้ขาดเขาไม่ได้คุณณัฐพงษ์เป็นคนเก่งณัฐพงษ์เป็นหนึ่งในสามที่กลับก่อนนะใช่นะเป็นไงฮะโอ้โหแต่ตรงไหนก็รั่วตรงนั้นอะแย่มากเงินเนี่ยเงินภาษีกูจริงๆเลยอะภาษีกูภาษีกูเลยแหละที่พวกด้อมส้มชอบใช้คำนี้อันเนี้ยใช่เลยฮะจะตอบยังไงฮะตอนนี้ชัยธวัฒน์เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะใช่เขาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วคุณยังจะเป็นรองประธานอยู่ไหมหรือจะเป็นไปอย่างที่เขาลือกันย้ายพรรคสิกูจะได้เป็นรองประธานต่อ เอาอย่างนั้นไหมฮะอ๋อง